ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับ EP 16แล้วนะคะสำหรับแจ๋วเจอผีค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะคะมียาผีบอกมาบอกกันค่ะแล้วคนบอกในชื่อตาพลอยพลอัมภัยครับพี่คุณผู้ฟังล่ะคะถ้าฟังจากชื่อเรื่องเราจะนึกถึงอะไรบ้างก็คือมันมียาผีบอกอันหนึ่งแล้วก็ตาพลอยครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอันนี้ค่ะอันนี้ผมชอบชื่อเรื่องมากเลยครับผีที่ฉันก็กำลังจะบอกว่าเป็นผีที่ดูเท่มากเลยนะคะผีเตะตะก้อค่ะครับผีเตะตะก้อครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับเล่นกีฬาด้วยค่ะหรือว่าอดีตเคยเป็นนักตะก้อมาก่อนนั่นน่ะสิมีความอินกับตะกร้อพอสมควรนะคะครับแม้ว่าพอตายไปแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแบบหยุดเล่นตะกร้อได้ใช่อดไม่ได้จริงๆสองเรื่องนี้ฟังจากชื่อเรื่องนะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยยาผีบอกจากตะพลอยค่ะก็ต้องลองฟังดูนะคะว่าเป็นไปตามชื่อเรื่องหรือเปล่าถ้าคุณได้ฟังเรื่องของแจ๋วเจอผีแล้วนะคะถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือว่าเสนอแนะหรือว่าขอเรื่องใหม่ๆนะคะจริงๆอันนี้ก็ไม่ต้องบอกให้ขอหรอกค่ะเพราะปกติคุณผู้ฟังก็ขอกันอยู่แล้วนะคะใช่ครับติดต่อกันมาได้นะครับขอเรื่องใหม่ๆกันมาได้นะครับ2ช่องทางหลักๆครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับและเรื่องนี้เจ้าเจอผีสง่าอารัมภีค่ะเอาละได้เวลายาผีบอกจากตะพลอยแล้วค่ะตาของผมชื่อตะพลอยพ่นอำไพเมื่อหนุ่มๆรับราชการอยู่ในกรมหมอบ้านอยู่แถวกูดีจีนเยื้องวัดกัลยาณมิตรท่านมีเพื่อนทหารเรือแยะแม่บอกว่ามีทหารเรือมากินนอนที่บ้านเสมอแล้วพูดคุยกันถึงเรื่องยูกเรื่องยาลักจะเอาว่านเครื่องสมุนไพรที่เก็บได้จากเกาะต่างๆมาให้ตาไว้ผสมยาเมื่อออกจากราชการแล้วตาก็ไปตั้งร้านหมอแผนโบราณอยู่ในตลาดกระทุ่มแบนเดินออกจากอำเภอก็จะถึงร้านหมอพลอยก่อนแล้วจึงจะถึงบ้านขุนสุคนทวิทย์ศึกษากรรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการสมัยพระยาพหลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีตาอายุยืนมากอยู่จนเกือบ80ปีจึงลาโลกไปตาพลอยมีลูกสองคนคนพี่เป็นชายชื่อลุงพริ้งน้องเป็นหญิงชื่อแม่พิษลุงพริ้งสิ้นบุญไปก่อนแต่แม่อายุยืนมากขณะนี้80กว่าปีแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ก่อนแม่อยู่กับน้องสาวบ้านสี่แยกพิชัยต่อมาตึกรามบ้านช่องปลูกมากขึ้นแม่บ่นไม่ชอบบอกว่ามีตึกหลายๆชั้นปลูกบางบ้านร้อนเหลือเกินอากาศมันสับสนเช้าก็สบายดีแต่เวลาเย็นตึกสูงๆมันคายความร้อนจากแสงแดดร้อนรุ่มกลุ้มใจลุงแจ๋วก็เลยไปรับแม่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านกลางทุ่งบางกระสอแม่บอกว่าสบายดีเหมือนกับบ้านนอกไกลๆ
แม่จึงปลูกต้นไม้แล้วอ่านหนังสือไปด้วยตามประสาเช้าเย็นก็คอยดูเจ้าตุ่มเจ้าตุ้มหลานสาวไปตามเรื่องของย่าซึ่งเป็นคนโบราณกับหลานสมัยใหม่ทะเลาะกันเถียงกันย่าจะชนะทุกทีเพราะย่าจะบอกว่าเอ็งเก่งย่าพูดเท่านั้นหลานทั้งสองก็หัวเราะยอมแพ้แล้วเข้ากอดย่าเมื่อผมเด็กๆแม่พาไปเยี่ยมตาปีละสองครั้งไปกระทุ่มแบนสมัยโน้นต้องไปลงเรือในเลิศที่ท่าน้ำราชวงศ์เรียกว่าเรือเมขาวมีเครื่องหมายเหมือนที่รถเมขาวสมัยนี้เรือเมวิ่งไปเข้าคลองบางหลวงตอนนั้นสะพานพุทธกำลังสร้างมองดูมีช่างเอาเรือทอดสมอกลางแม่น้ำแล้วก็ส่องกล้องเอาเชือกผูกลูกกลมๆย่อนลงไปวัดระดับน้ำทำอย่างนี้อยู่นานจึงได้ลอเสาแกนสะพานเรือเมขาวไปสุดทางเอาที่ประตูน้ำภาษีเจริญขึ้นบกเดินข้ามไปต่อเรือบริษัทสุพรรณพาณิชย์ที่เอาชื่อตัวละครในขุนช้างขุนแผนมาเป็นชื่อเรือเมื่อเด็กๆนั่งเรือชื่อต่างๆจนจำได้พอดีที่บ้านตามีหนังสือเสภาขุนช้างขุนแผนอยู่ด้วยเลยยืมตาเอามาอ่านที่บ้านหน้าหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารจนจบเรื่องจึงเอาไปคืนรัฐตาหมอพลอยที่กระทุ่มแบนชาวบ้านขึ้นมากโดยเฉพาะชาวจีนที่อยู่ใกล้ตลาดและนอกอำเภอไปจนมหาชัยเย็นๆลงชาวบ้านจะอุ้มลูกหญิงชายไว้ผมจุกบ้างผมเรียบและผมแกะบ้างมาให้ตากวาดยาตานั่งกวาดคอเด็กๆตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนทุ่มกว่าๆจึงได้หยุดแล้วถึงจะรับประทานอาหารค่ำลุงแจ๋วไปเยี่ยมตาคราใดตาจะเรียกให้ไปกวาดคอก่อนเด็กอื่นเสมอยาที่กวาดตาใส่เกลือนิดหน่อยเข็มปะแล่มปะแล่มกวาดบ่อยๆก็อร่อยเหมือนกินลูกสมอเมืองจีนที่เจ๊กตะพายขายแล้วเป่าปี่เวลากลางวันหลังจากออกไปวิ่งเล่นจนเหนื่อยอ่อนแล้วกลับมากินน้ำพักผ่อนตาก็จะเรียกให้ไปดูว่านและเครื่องสมุนไพรเหล่านั้นตาบอกว่ารู้จักของที่มีค่าแก่ชีวิตไว้เถิดตาสอนให้รู้จักกินขิงอ่อนขมิ้นขาวจิ้มน้ำพริกของสองอย่างนี้กินประจำจะป้องกันโรคท้องอืดน้ำผึ้งเดือนห้าหาไว้กินประจำก่อนนอนทุกคืนจะทำประโยชน์ให้แก่ตับไตไส้พุงมากกินตั้งแต่เล็กๆจะป้องกันมิให้เกิดปริศิดวงทวารน้ำผึ้งเป็นยาระบายอ่อนๆอยู่ในตัวลุงแจ๋วบอกว่าลุงแจ๋วเองก็กินมาตั้งแต่เด็กขณะนี้สีรอบไปแยะแล้วก็ยังไม่เคยมีโรคดังกล่าวมาคล้องแหวกจนคุณประหยัดสอนาคนาดหรือนายรำคาญซึ่งดื่มกันอย่างหนักหน่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสงบสมัยที่คุณประหยัดทำสยามสมัยไปทำหนังน้ำลึกกับมอมหลวงต้อยไปเป็นบรรณาธิการแสนสุขยุคแรกมาห่างกันก็เมื่อเป็นบก.สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นี่แหละถามผมว่าทำไมแจ๋วถึงไม่เป็นฤทธิ์สีดวงตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะตอบคุณประหยัดยังไงเพราะกำลังเมาพอดิบพอดีเลยลืมคำสอนของตาพลอยต
ามีเพื่อนทหารเรือหลายคนจึงนิยมกรมหลวงชุมพรมากเรียกสั้นๆว่าเจ้าพ่อแต่ทหารเรือเขาเรียกว่าเตี่ยตาจดยาของเจ้าพ่อไว้ขนานหนึ่งซึ่งก็ตรงกับที่ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าพ่อบันทึกไว้ยานี้ชี้ปะขาวมาบอกให้ที่พระตำหนักดำชี้ปะขาวบอกไว้เป็นปริศนา 1. ยกขึ้นกาบินหนี 2. แวกม่านธรณี 3. หนีสงสาร 4.หนีไปนิพพานไม่กลับเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรตีความหมายออกดังนี้ 1. โคกกระสุน 2. แห่วหัวหมู 3. ขมิ้นอ่อน 4. พักเสี้ยนผีช่างให้เท่าๆกันอย่างละ1บาทตำเข้าด้วยกันให้ละเอียดตากแห้งแล้วผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดพุทราเอาไว้กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดอายุจะยืนดีแลเวลาตาคุยถึงเรื่องต่างๆตาจะคุยได้เสียงเนิบๆพูดช้าชัดถ้อยชัดคำตาบอกว่าไอ้หนูเมื่อเอ็งโตเป็นหนุ่มแล้วเอ็งอย่าลืมเข้าไปในวัดโพไปดูตามผนังศาลารายรอบวัดที่จารึกว่าเป็นหมอนวดอนามัยมีรูปฤาษีทำท่าดัดตนนั่นมันของดีจริงๆตากับเพื่อนเนี่ยเข้าไปจดลอกท่าทางดัดตนไว้แต่ไม่หมดเพราะว่าหลวงท่านยังห้ามอยู่ตกไปสมัยเองท่านคงไม่ห้ามแล้วเพราะฤาษีดัดตนเป็นตำราทานที่ในหลวงรัชกาลที่3ประสงค์ให้ทานแก่ราษฎรของพระองค์ตาเนี่ยจดมาเฉพาะเห็นว่าจำเป็นตาพลอยบอกว่ามีท่าดัดตนแก้ขี้เกียจดัดตนแก้ลมในอกในเอวดัดตนแก้ขัดเอวดัดตนแก้ลมปวดศีรษะดัดตนแก้ปวดท้องดัดตนแก้เสมหะในลำคอดัดตนแก้ลมในแขนดัดตนแก้สะบักจมดัดตนแก้ลมทั่วสันหลังดัดตนแก้แน่นหน้าอกดัดตนแก้ลมวิงเวียนศีรษะดัดตนแก้โรคในอกดัดตนแก้ลมตะคริวมือเท้าดัดตนแก้ลมจันทคาตลมเข่าลมขาดัดตนแก้ลมปากกังดัดตนแก้ลมชักปากเบี้ยวดัดตนแก้ดำรงกายอายุยืนทั้งหมดมีถึง79ท่าอันนี้หมายถึงท่าดัดตนที่ลุงแจ๋วเล่ามาให้ฟังเฉพาะบางส่วนลุงแจ๋วบอกว่าโตแล้วเอ็งไปจดเอาไว้แล้วค่อยๆทำตามวันละเล็กละน้อยร่างกายจะแข็งแรงสบายดีผมโตแล้วก็ไปได้ตำรานี้มาจากหอสมุดวชิรยานเขาพิมพ์แจกงานศพเหลือก็ขายเอารายได้เข้าหอสมุดไปผมทำวันละเล็กละน้อยมานานแล้วไม่เคยปวดเมื่อยมันเรื่อยๆของมันเหมือนเรือเกลือพูดยังไม่คุยนะครับประดาลงอาบอบนวดเนี่ยหมอนวดจะมือดียังไงจะสาวสวยสดยังไงไม่ได้แอมอัดผมเลยก็มันไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องให้หมอนวดมาขยำร่างกายเราให้เกิดจักกะจี้จักกะเดียมทำไมล่ะจ๊ะ
ถึงวันพระตานุ่งขาวห่มขาวเช้าใส่บาตรพระแล้วก็เข้าสวดมนต์ในห้องพระรับอาหารเพลนมื้อเดียวจากนั้นก็นั่งสวดไปจนเย็นค่ำมืดคืนนั้นตาจะสวดมนต์ทั้งคืนรุ่งขึ้นถึงจะออกจากห้องพระปฏิบัติกิจตามปกติตาบอกว่าถือศีลแปดมานานแล้วหากเองโตจะถือบ้างก็จะดีพูดแล้วมองหน้าแล้วก็ยิ้มหน้าตาเองมันทะลึ่งอยู่หน่อยเห็นจะถือไม่ได้หรอกเอาแค่ศีลห้าก็ยังดีวะลุงแจ๋วก็พยายามถือศีลห้าตามคำสั่งของตาแต่ก็ถือได้เพียง3ศีลเท่านั้นเองลุงแจ๋วทำงานเกี่ยวกับบันเทิงธุรกิจการติดต่องานสมัยนี้ใช้สุราอันว่าเหล้าเป็นสะพานของงานตั้งแต่งานวันเกิดงานเลี้ยงฉลองหนังละครโทรทัศน์เป็นต้นก็ต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งเป็นแกนกลางศีลข้อสุราเมรยะมัชฌะปมาก็เลยต้องเว้นไปส่วนข้อมุสาวาทาเวระลุงแจ๋วบอกว่าพยายามถือจริงๆแต่มันก็ได้คลาดเคลื่อนอยู่บ่อยๆเพื่อนฝูงเขานัดไปตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างจนพระพีพรเขาตั้งนามให้ว่าเป็นผู้ตรงต่อเวลาในการผิดนัดเรื่องนี้ลุงแจ๋วบอกว่าขอให้เห็นใจเถิดงานก็มากเพื่อนก็แยะท่านผู้ใหญ่ที่จะต้องไปรับใช้เป็นเพื่อนในการกินเหล้าในโอกาสบันเทิงโอกาสทุกข์โอกาสสุขก็มีอยู่หลายท่านต้องเปลี่ยนไปรับใช้ท่านให้สม่ำเสมอเวลานั้นสำหรับเพื่อนฝูงจึงมีพลาดอยู่บ่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจโกหกพกลมอะไรเลยศีลหอกนั้นผมถือได้เคร่งทั้งข้อปานาอาทินนาและกาเมผมถือมาตั้งแต่ตาสอนทีเดียวครับเขียนเรื่องยาผีบอกแล้วให้คิดถึงตาพลอยพลอัมภัยจับใจขอให้วิญญาณของตาจงสู่สุขติภพนิรันดรเถิดเจ้าประคุณถึงแม้ว่าชื่อเรื่องจะมีผีนะคะแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วมียาค่ะยาเป็นหลักซะมากกว่านะคะครับโอ้ฟังแล้วหลายคนก็คงนึกถึงหมอหลวงเลยนะเนี่ยใช่ครับนึกถึงตาพลอยพลอำไพที่ลุงแจ๋วบอกว่าให้ความรู้เนาะครับแล้วก็สอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะใช่ป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนวดครับผมแหมตาพลอยสุดยอดมากๆเลยนะคะครับแต่ลุงแจ๋วก็บอกอีกนะคะว่าตาเนี่ยบอกให้ถือศีล5ใช่ไหมใช่แต่ลุงแจ๋วได้แค่ศีล3เท่านั้นแหละขอสัก2ข้อมีอ้างอิงด้วยนะคะสุราเมกับมุสาวาทาบางคนอาจจะได้แค่ศีล1ก็ได้นะเป็นไปได้ครับพี่บางคนอาจจะแบบศีล2อะไรประมาณนี้นะคะครับผมอันนี้ก็นะเข้าใจเลยทุกคนก็มีศีลของตัวเองอยู่นะคะครับว่าแต่ว่ามีใครศีล5บ้างไหมคะส่วนเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ก็คงกลับมาเจอผีตามปกติค่ะแม่แต่เป็นผีที่แปลกมากครับผีเตะตะกร้อครับพี่เตะตะกร้อด้วยนะคะตะกร้อตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่สนใจเหมือนกันนะใช่ครับไม่ใช่เฉพาะมวยไทยอย่างเดียวนะคะครับผมฝรั่งตอนนี้หันมาสนใจเตะตะกร้อแล้วค่ะใช่ครับตอนนี้มีกีฬาที่เรียกว่าเทคบอลเกิดขึ้นครับเป็นยังไงคะมันคือเอาตะกร้อนะครับมาผสมกับ
ปิงปองครับพี่ คือเราเตะฟุตบอลกันนะครับใช้หัวใช้เท้า เตะกันแต่ให้เตะลงโต๊ะครับพี่เรียกว่าเทคบอลครับแค่แบบปิงปองหรือไม่ก็บอลใช่ไหมใช่ครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะในการที่ทำให้เล่นได้ดีเล่นได้เก่งใช่แต่อันนี้เอามาผสมกันอีกเทคบอลครับเทคบอลสุดยอดมากๆเลยนะคะครับไทยนี่ก็เป็นตัวเอของโลกเลยแหละครับเพราะว่ามีพื้นฐานตะกร้อมาก่อนเตะตะกร้อนะคะครับสงสัยว่าต้องให้ฝรั่งที่สนใจเตะตะกร้อมาฟังเรื่องนี้บ้างนะคะครับผมเพราะสมัยนี้นี่ฝรั่งก็พูดไทยได้นะใช่แล้วก็พูดชัดด้วยผีเตะตะกร้อนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยค่ะลุงแจ๋วบอกว่าเชื้อสายข้างพ่อหมายถึงลุงป้าแล้วก็ปู่ย่าลุงแจ๋วบอกว่าสืบไม่ได้เพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ยอมบอกประวัติของท่านเลยและท่านก็เสียชีวิตไปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองค่ะลุงแจ๋วบอกว่าก็เลยเป็นความอาภัพอย่างหนึ่งที่ประจำตัวลุงแจ๋วมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะสืบประวัติทางด้านพ่อได้นะคะครับพ่อไม่เคยเล่าให้ฟังแต่ว่าเชื้อสายฝ่ายแม่ค่ะมีญาติอยู่เป็นหมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะญาติเยอะเลยทีเดียวค่ะชื่อว่าหมู่บ้านไอ้แหวนหมู่บ้านไอ้แหวนหรือบ้านสามแหวนที่อำเภอราชครามบัดนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอบางไทรลุงจ๋าบอกว่าที่นั่นน้องๆของยายอันมีตาแผนตาเพื่อนและเยเรินกับอาหญิงอาชายทำนากันอย่างเป็นล่ำเป็นสันพอโรงเรียนหยุดยายก็จะพาไปเที่ยวบ้านนอกตลอดเทอมจนกลายเป็นประเพณีของลุงแจ๋วไปคือโรงเรียนหยุดหากไม่ไปเยี่ยมตาพลอยที่กระทุ่มบานก็ต้องไปเยี่ยมพี่น้องข้างแม่ที่บ้านไอ้แหวนไปราชครามครั้งกระโน้นต้องนั่งเรือไปเรือเขียวก็มีเรือพวงเพชรเรือพวงพลอยเรือมโนจินดาและโพทองโพเขียวไฟเรือแดงก็มีอินทนิลนิลวรรณนิลการนิลลังกาพวกหรือแควันต่างๆก็ยังไม่มีและเรือแดงพิเศษที่ดุงแจ๋วชอบมากที่ชื่อเพชรดำไปบ้านนอกทีไรจ้องที่จะนั่งแต่ลำนี้เรือเมก็มีเที่ยวเช้าสายเที่ยงและบ่ายผมชอบไปเช้าบ้างเที่ยงบ้างเพื่อจะได้ไม่ค่ำมืดก่อนถึงหมู่บ้านตายายแต่วันหนึ่งเพชรดำไม่วิ่งเช้าและเที่ยงไปวิ่งเอาบ่ายผมรอเรือจนได้เกิดเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นเพชรดำอันเป็นเรือเร็วแต่ต้องมาวิ่งเที่ยวบ่ายด้วยเหตุใดก็ไม่รู้เรือออกจากท่าเตียนบ่ายสองโมงกว่าวิ่งมาถึงลานเทเครื่องก็เกิดขัดข้องต้องลอยลำแก้เครื่องอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเมื่อเรียบร้อยออกวิ่งต่อไปจนถึงบางไทรเอาเย็นโขแดดอ่อนเข้าลักษณะผีกำลังตากผ้าอ้อมทีเดียวละจากอำเภอไปบ้านไอ้แหวนมีทางเดินสองทางทางที่ผมเคยเดินเสมอเรียกว่าทางอ้อมเพราะมันอ้อมหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้เรื่อยไปส่วนทางตรงนั้นตัดทุ่งผ่านวัดร้างไม่ต้องเจอผู้เจอคนเดินไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงบ้านไอ้แหวนผมเห็นว่าเย็นแล้วจึงตัดสินใจไปทางลัดเมื่อเดินพ้นหมู่บ้านที่อำเภอแล้วขณะที่กำลังจ้ำเอาจ้ำเอารู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาสองคนเสียงคุยของเขาดังพอใช้
พอหันไปดูก็เห็นหนุ่มใหญ่รุ่นคุณลุงคุณตาสองคนกำลังเดินตามมาทั้งสองถือตะกร้อมาด้วยคนละใบเมื่อเขาหันไม่เห็นลุงแจ๋วก็ชะลอฝีเท้าแล้วก็ถามว่าจะไปไหนลุงแจ๋วก็เลยตอบว่าจะไปบ้านไอ้แหวนทำไมถึงไม่ไปทางโน้นทางโน้นมันอ้อมทางนี้มันตรงดีลุงแจ๋วตอบแล้วก็ถามต่ออีกว่าคุณลุงกับคุณตาจะไปไหนล่ะครับนัดเพื่อนๆไว้จะไปเตะตะกร้อเล่นที่วัดร้างที่นั่นมันเงียบดีลมก็ไม่แรงลุงแจ๋วฟังแล้วก็ไม่ได้เอะใจว่าทำไมเขาจึงต้องไปประลองฝีเท้ากันที่วัดร้างทำไมไม่เตะกันที่ลานข้างอำเภอหรือที่ลานในหมู่บ้านเดินคุยกับเขาไปจนถึงวัดร้างก็เห็นนักตะกร้อรออยู่แล้วสองคนรวมเป็นสี่คนพอพบกันเขาก็ไม่พูดไม่จาจัดแจงตั้งวงเตะเป็นการใหญ่ฝีเท้าของเขายอดจริงๆลุงแจ๋วบอกว่าตะกร้อวัดตึกซึ่งเก่งนักเก่งหนาทำอะไรคุณลุงคุณตาทั้งสี่คนนี้ไม่ได้แน่ๆเห็นเขาเตะกันเพลินลุงแจ๋วก็เลยทำท่าจะกลับบ้านใครคนหนึ่งในวงตะกร้อเห็นผมจะออกเดินก็เรียกว่าให้รอดูการเตะยังพลิกแพลงซึ่งจะหาดูที่ไหนไม่ได้เลยเขาว่ามาดังนี้ผมก็กลับหลังหันไปดูพอหันไปใจก็หายวาบเส้นผมลุกตั้งชันทีเดียวก็ขนหัวจะไม่ลุกยังไงได้พอคนหนึ่งเตะทรงไปให้อีกคนก็มองรับพอตะกร้อถึงหัวเขาก็สลัดศีรษะออกไปโดยแรงศีรษะก็หลุดเอาจากคอลอยขึ้นไปข้างบนเหมือนลูกตะกร้ออีกสามคนเห็นเพื่อนสลัดศีรษะได้เขาก็สลัดศีรษะของเขาบ้างตกลงก็เป็นการเล่นตะกร้ออย่างพิสดารที่สุดอย่างเขาว่าคือศีรษะทั้งสี่ต่างก็ลอยอยู่ข้างบนเพื่อมองตะกร้อส่วนข้างล่างก็มีแต่ตัวที่ไม่มีหัวคนยืนตบมืออยู่หัวทั้งสี่ลอยเลี้ยงตะกร้อมาใกล้ผมแล้วก็ถามว่าแน่ไหมวะไอ้หนูถามไม่ถามเปล่ายังยิ้มให้อีกด้วยผมเห็นท่าไม่ดีก็ออกวิ่งจากวัดร้างตัดตรงไปหมู่บ้านไอ้แหวนจีวิ่งลัดทุ่งไปถึงบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้จำได้แต่ว่าเสียงหม่งตะกร้อกับเสียงหัวเราะไล่ตามหลังมาจนผมหกล้มสิ้นสติคราวนั้นเจ็บไปนานจากนั้นจนบัดนี้ไปเยี่ยมญาติข้างแม่ที่บ้านไอ้แหวนอีกผมไม่ยอมเดินผ่านวัดร้างอีกเลยจำผีเตะตะกร้อได้ติดหูติดตาจริงๆก็ต้องบอกว่าน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยครับผมถ้ามีคนไปด้วยเยอะๆเนี่ยน่าดูอยู่ครับเป็นวิธีการเตะที่ไม่เหมือนใครนะคะพันลึกเหลือเกินผีเตะตะกร้อค่ะครับแล้วต้องไปที่วัดปรางด้วยนะใช่มันเงียบดีแหมนี่ยิ่งกว่าสืบศักดิ์อีกนะครับเนี่ยจริงๆสืบศักดิ์ก็อาจจะต้องมาเรียนเรียนเทคนิคนะคะครับผมเอาละค่ะจำมันนี่ได้ไหมผีกระสือโหนานมากแล้วนะครับคราวนี้ล่ะค่ะ
จะมีผีกระสือตัวที่สองโอ้โห มีหลายตัวด้วยนะเยอะเหลือเกินผีกระสือตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ฟังมาก่อนนะคะครับอาจจะมาฟังช่วงหลังๆก็ต้องย้อนกลับไปฟังใช่ครับหรือว่าใครที่จำเรื่องไม่ได้เนี่ยย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับผีกระสือค่ะที่บางกระสออ่าต้องบางกระสอด้วยนะครับผมคือต้องบอกว่าผีกระสือเนี่ยเป็นผีที่เรตติ้งดีนะคะครับเป็นผีที่มีเครดิตดีอยู่คู่วัฒนธรรมไทยเอ่ยคำว่าผีกระสือโหแค่นี้ก็อยากฟังแล้วใช่แล้วผีกระสือนี่มันก็จะมีไม่ใช่แค่เรื่องของการหลอกเท่านั้นนะครับมันจะต้องมีเรื่องว่าเฮ้ยตกลงเป็นใครใช่ไหมใช่ต้องมาเดากันด้วยว่าต้องมาเดาใช่ใครเป็นกระสือไม่ใช่ว่าเจอผีแล้วจะแล้วกันไปนะหลอกแล้วแล้วไปไม่ได้ไม่ได้แต่ผีกระสือนี่ต้องมานั่งคุยต้องมานั่งประชุมกันก่อนเลยเฮ้ยใครใครเนี่ยใช่ผีกระสือตัวที่สองค่ะอันนี้จะพูดถึงอะไรนะคะคือโรงเรียนของทหารอากาศเป็นโรงเรียนดนตรีนะคะของทหารอากาศเนี่ยตั้งขึ้นพร้อมๆกับกองทัพญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านไทยไปโจมตีมาลายาและสิงคโปร์ในปีพ.ศ. 2485ค่ะช่วงนั้นก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพคือน้ำลดแล้วก็ลำบากกันไปทั่วนะคะทุกข์ยากกันไปทั่วล่ะกลางคืนคือต้องมีการพรางไฟคือในช่วงสงครามไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ต้องมีการพรางไฟแม้กระทั่งรถปรางก็ต้องวิ่งมืดๆ3 ทุ่ม 4 ทุ่มชาวบ้านก็นอนกันหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวิถีชีวิตของผู้คนก็ลำบากกันไปหมดนะคะประมาณปีพ.ศ. 2487สงครามกระหน่ำยุคเกือบทั่วมุมโลกในกรุงเทพรถรางมีเดินอยู่ถึง4 ทุ่มเท่านั้นโรงหนังปิดแสดงละครบ้างดนตรีประกอบจำอวดบ้างจะหาหนังเรื่องมาฉายยากนักหนาเพราะเมืองไทยถูกปิดอ่าวหนังฝรั่งที่ตกเข้ามาก็เป็นหนังข่าวสงครามชัยชนะฝ่ายอักษะกับหนังญี่ปุ่นเท่านั้นแถวแถวสะพานดำคลองเตยจาก4 แยกถนนวิทยุศาลาแดงไปถนนเป็นฝุ่นคลุ้งทุ่งมหาเมฆเป็นที่ตั้งกองภาพยนตร์กับนาฏศิลป์สากลด้านตรงข้ามบ่อนไก่จนจวนจะถึงสะพานดำเป็นที่ตั้งกองแตรวงทออสมัยโน้นทหารอากาศเวรคืนที่ดินแถบแถบสะพานดำคลองเตยมาจรดซอยโคบาน 1/2เป็นเนื้อที่กว้างมากมีนโยบายจะทำเป็นเมืองดนตรีเมืองภาพยนตร์ขึ้นที่นั่นเวทางเคยเอาแผนที่ฮอลลีวูดเมืองไทยให้ผมดูหากทำสำเร็จจะเจริญมากด้วยใกล้กับเขตท่าเรือที่แถวนั้นเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามอนุมัติการเวรคืนการโยกย้ายก็ทำได้อย่างสะดวกสบายเวทางเป็นกรรมการเวรคืนด้วยพูดเสมอว่าหากมีหัวเส่งลีคงรวยจมไปแล้วพูดก็พูดเถอะหากบ้านเมืองไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนรัฐบาลฮอลลีวูดเมืองไทยต้องสำเร็จแน่นอนเพราะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภาก็ทรงนิพนธ์มหาอุปรากรดารณีขึ้นดนตรีก็ใช้ทหารอากาศเป็นหลักตัวคุณพระเจนดุริยางตอนนั้นก็ประจำอยู่ทออ
อะไรอะไรก็ทหารอากาศการอยู่เวรยามการดูแลสถานที่เวรคืนก็ตกอยู่กับทหารอากาศโดยเฉพาะพวกดนตรีเป็นส่วนมากตอนสุดท้ายด้านหลังซึ่งติดต่อไปทางโปโลคลับและสถานีตำรวจลุมพินีนั้นเป็นถนนเล็กๆสายหนึ่งที่มิได้ลาดยางชาวบ้านสองฝากถนนปลูกดอกไม้ขายเป็นดอกมะลิบ้างซ่อนกลิ่นและบานไม่รู้โรยบ้างทุกบ้านปลูกแบบใต้ถุนสูงมีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นยายแก่ปลูกเป็นโรงจากภายในโรงมืดครึ้มลูกหลานก็ไม่มีแกเลี้ยงหมาไว้หลายตัวนานๆก็จะพาหมาเป็นขบวนใหญ่เดินมาซื้ออาหารที่สะพานดำคลองเตยเสียคราวหนึ่งจ่าเหรียญบู่สกุลซึ่งเป็นจ่าอาวุโสเดินสวนกับแกคราวหนึ่งเขารีบมาบอกเพื่อนและเด็กๆว่ายายแก่คนนั้นเป็นผีกระสือแน่พวกเด็กๆไม่เชื่อกันจ่าเหรียญจึงท้าพนันว่าคืนนี้จะพาไปดูกระสือโดยบอกว่าไม่ต้องไปไกลหรอกหลังกองนี่ก็ได้แต่ถ้าพบผีกระสือแล้วก็พวกเด็กๆจะต้องเลี้ยงจ่าเหรียญแห่งดอยอตอรอดุริยางตำรวจปัจจุบันในขณะนั้นนะคะต่างก็จะไปดูผีกระสือกับจ่าเหรียญก็มีการตกลงกันว่าหากเจอจริงๆจะช่วยกันออกเงินเลี้ยงแต่หากไม่เจอก็หวานทั้งคณะคืนนั้นตีสองครึ่งจ่าเหรียญก็มาปลุกคณะเราแล้วก็พาไปยืนอยู่ริมรั้วกองจ่าบอกว่าเมื่อกี้ผีกระสือไปทางสะพานดำเดี๋ยวก็คงมาถามว่าทำไมรู้เล่าเขาก็ตอบว่าก็เมื่อตอนกลางวันแกเดินไปดูลาดเลาแล้วนี่นาอีตอนพาหมาไปเป็นฝูงนั่นแหละเขาเรียกว่าไปลาดตระเวนดูเวทดูที่สกปรกพอจะกินได้พวกเราฟังกันด้วยความนับถือบางคนนึกเอาเองว่าจ่าเหรียญนี่เมื่อชาติก่อนคงจะเป็นผีกระสือมาแล้วเป็นแน่เราคอยสักครู่เสียงหมาหอนก็แว่วมาจากสะพานดำจ่าเหรียญสั่งให้คณะเรามอบลงกับกอหญ้าไม่นานก็เห็นไอ้หมาชุดกลางวันนั่นแหละครับวิ่งเห่าๆหอนๆ ห้อมล้อมดวงไฟเรืองๆดวงหนึ่งมาตามถนนสายนั้นดวงไฟลอยอยู่ประมาณสะเอวคนมุ่งตรงมายังที่เราหมอบอยู่พอถึงจ่าเหรียญก็ร้องตะโกนเฮ้วๆแล้วโดดออกนอกรั้วเอาหนามพุทราที่ติดมือไว้แต่หัวค่ำไล่ฟาดดวงไฟเรืองๆนั่นป๋าก็ตะโกนเฮ้วๆ เรื่อยไปดวงไฟเมื่อถูกหนามพุทราก็ลอยรี่เข้าสวนดอกไม้พวกหมาก็แตกฮือวิ่งตรงไปกระต๊อบบ้างวิ่งตามดวงไฟไปบ้างเสียงจ่าเหรียญปลุกให้ชาวบ้านพากันตื่นเมื่อรู้ว่าจ่าเหรียญไล่ผีกระสือก็เข้านอนกันหมดเพราะชาวบ้านรู้ดีว่ายายแก่นั่นเป็นกระสือมานานแล้วรุ่งขึ้นทุกคนตื่นสายเพราะกว่าจะนอนหลับต่างก็คุยกันถึงผีกระสือจนเกือบตีสี่
ด้วยว่าคณะของลุงแจ๋วไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยก็เลยมีการควักเงินให้จ่าเหรียญคนละ1บาทสมัยนั้นลุงแจ๋วบอกว่า1บาทถ้าเทียบเป็นเงินในยุคปัจจุบันก็น่าจะเกือบ100บาทโอ้100บาทในสมัยนั้นนะคะเมื่อมาถึงสมัยนี้น่าจะประมาณ1,000บาทมั้งคะจ่าเหรียญรับเงินแล้วก็บอกกับเด็กๆว่ายายแก่นั้นตายเสียแล้วตายไม่ทันข้ามคืนก็เหม็นครุ้งไปหมดแต่อันที่จริงแกตายนานแล้วแต่มีผีมาสิงอยู่จึงมีชีวิตต่อมาบัดนี้กระสือไปแล้วเพราะว่ากลัวหนามพุทราร่างแกไม่มีอะไรสิงจึงเหม็นเน่าทุกคนก็ไปแอบดูก็พบว่าเป็นความจริงคนตายไม่กี่ชั่วโมงเน่าเฟะไปหมดเลยไม่น่าเชื่อจริงๆวันเวลาล่วงไปถึง2ทุ่มก็มีหวอดังลั่นเมืองเครื่องบินทิ้งระเบิด4เครื่องยนต์ดังมาทางปากอ่าวเจ้าพระยาเลยหัวที่ลุงแจ๋วกับเพื่อนๆที่สะพานดำคลองเตยบอกว่าจะไปปูพรมที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ขณะที่กำลังดูเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรเพลินๆอยู่ก็ได้ยินเสียงไอ้แอดเครื่องบินญี่ปุ่นอันเป็นเครื่องบินสกัดกั้นจากดอนเมืองมาหลายลำลำหนึ่งบินมาทางสวนลุมแล้วก็เงียบเสียงร่อนลงหัวปักเดอยู่เกือบถึงทางรถไฟคลองเตยพวกดนตรีก็วิ่งเข้าไปช่วยโดยมีสันโตเจริญเป็นผู้นำเขาวิ่งไปช่วยดึงนักบินออกมาจากเครื่องปรากฏว่านักบินนั้นคือนายเก่าของสันซึ่งเรืออากาศเอกบุญช่วยชินะสิริซึ่งในขณะนั้นคงเป็นพลอากาศโทหรือเอกไปนานแล้วเครื่องบินเสียหายเล็กน้อยตัวผู้ฝูงไม่บาดเจ็บอะไรเลยออกมาจากเครื่องบินก็ยืนดูดบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยอย่างสบายใจทางดอนเมืองเมื่อทราบข่าวก็ส่งรถมารับผู้ฝูงกลับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าเครื่องบินทุกคนก็หันเข้ากองกำลังเดินเข้าปากทางก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเสียงของจ่าเหรียญนักปราบผีกระสือแน่แล้วจ่าเหรียญคงเอาเงินที่ได้พนันซื้อเหล้ากินแน่ๆเพราะปกติแกซับจางเราเดินเข้าไปหาแล้วเดินตามฟังเพลงไปทางหลังกองพอไปถึงตรงที่เราซุ่มดูผีกระสือเมื่อคืนนี้จ่าเหรียญสะดุดอะไรไม่รู้ล้มฟาดลงไปกับกองอิฐล้มโครมก็ร้องครางยังโหยหวนพวกเราเข้าพยุงบ้างก็จุดไฟดูใบหน้าจ่าก็เห็นแต่เลือดจะจุดนานๆก็ไม่ได้จนสี่ทุ่มกว่าหวอหมดสัญญาณป้องกันไฟจึงจุดได้นานๆโอ้โหจ่าเหรียญหน้าแหกเลยครับฟันข้างหน้าหักไปทั้งแผงคล้ายๆถูกคนใส่สนับมือชกหรือไม่ก็ถูกกระทืบเลยต้องพาไปโรงพยาบาลจุฬาหมอเย็บตั้งหลายเข็มและให้นอนที่โรงพยาบาลหลายวันพวกเราสงสัยกันใหญ่ที่ผู้ฝูงบุญช่วยตกลงมาจากฟ้าแต่ไม่เป็นอะไรเลยฝ่ายจ่าเหรียญล้มกับพื้นดินเท่านั้นฟันฟางหักหมดปากแต่แล้วเราก็หายสงสัยเพราะจ่าเหรียญบอกว่าถูกผีกระสือมันผลักแล้วกระทืบซ้ำมันโกรธที่ไปไล่มันออกจากร่างเมื่อคืนนี้ตกลงว่าเรื่องนี้นี่มีความแบบเอ๊ะผีจริงหรือเปล่าตอนท้ายหรือมีคนอื่นมันไส้มาผลักหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจนะครับผีกระสือตัวที่สองค่ะที่ลุงแจ๋วได้เคยเจอนะคะครับแล้วก็ต้องเป็นเป็นคุณยายด้วยเนาะใช่กระสือนี่ต้องมาเป็นแบบผู้หญิงแก่จริงๆนะพี่แต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันอะก่อนหน้านี้ก็มีหนังใช่ไหมที่ครับต้องมีหญิงสาวแสงกระสือแสงกระสือก็มีเหมือนกันนะใช่ครับแต่ถ้าเกิดแบบดั้งเดิมเลยออริจินอลต้องเป็นคุณยายใช่เป็นยายแก่เท่านั้นนะคะครับเอาละค่ะก็ตอนต่อไปนะคะท้าวฮิรัญพนาศูนย์ค่ะโอ้โหอันนี้แบบชื่อน่าสนใจมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับต้องเคยเจอค่ะท้าวฮิรัญพนาศูนย์คือส่วนใหญ่ก็น่าจะมีโอกาสไปบนครับประมาณว่ามีศาลนะคะเป็นศาลซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลครับซึ่งญาติๆนี่แหละก็จะไปไหว้กันเพื่อให้เจ็บหายไข้ให้การรักษาได้ผลดีอะไรทำนองนั้นนะคะก็ติดตามต่อได้ค่ะกับตอนต่อไปของแจ๋วเจอผีค่ะคือเรื่องเนี่ยอาจจะมีผีซ้ำบ้างนะคะแต่ว่าผีไม่ซ้ำคือประเภทของผีอาจจะซ้ำบ้างแต่ว่ารายที่เป็นผีไม่ซ้ำเหยื่อไม่ซ้ำนะคะสถานการณ์ไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นติดตามต่อไปในแจ๋วเจอผีค่ะสง่าอารัมภีหรือลุงแจ๋วของเรานี่เองนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์บ้านบูรพาค่ะบูรพาอารัมภีนะคะที่มอบหนังสือเล่มนี้มาให้พร้อมทั้งให้ห้องสมุดหลังใหม่เล่าแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะถ้าใครสนใจก็ติดตามได้นะคะที่สำนักพิมพ์บ้านบูรพาค่ะหรือว่าถ้าอยากจะฟังเป็นหนังสือเสียงก็ติดตามได้ทางห้องสมุดหลังใหม่นะครับที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง